มาแล้วครับทุกคนดีใจจังเลยบรูคแฮเว่นอัปเดตวันฮาโลวีนแล้วรอด้วยพี่ฝนมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ฝนรีบไปไหนเนี่ยก็นี่ไงฉันดีใจมากเลยบรูคแฮเว่นเขาอัปเดตวันฮาโลวีนแล้วที่สำคัญนะเขามีบ้านที่มีแจ็คออเรนเทิร์นอยู่หน้าบ้านด้วยแล้วขอบอกมีบ้านแบบนั้นด้วยงั้นเหรอใช่มีทุกหลังเลยนี่ไงนี่ไงเพียก็เปิดบ้านหลังใหม่มาอยู่ฝั่งนู่นเลยลอล่าก็เปิดบ้านมาเหมือนกันค่ะบ้านวันฮาโลวีนสวยมากๆเลยนะคะบ้านของลอล่าสวยจังเลยนะบ้านของลอล่าสวยมากๆแล้วที่สำคัญนะบ้านของพวกพี่ก็เท่แล้วบ้านของพี่เอกเป็นไงอ่ะนี่เลยบ้านของพี่เอกเป็นแบบนี้ว้าวบ้านฮาโลวีนสมจริงแล้วบ้านพี่ฝนจัดแล้วยังบ้านพี่ฝนยังไงเหรอใช่บ้านพี่ฝนยังไม่มีเหรออ้าวแล้วไม่เปิดบ้านขึ้นมาหรอลืมไปซะสนิทเลยถ้าอย่างนั้นพี่ฝนก็เปิดบ้านขึ้นมาเลยได้เลยเพราะว่าวันนี้บรูคแฮเว่นเขาอัปเดตบ้านใหม่วันฮาโลวีนด้วยพี่ฝนจะเลือกบ้านแบบไหนมากันแน่นะบ้านหลังข้างล่างสุดเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาอัปเดตใหม่บ้านอัปเดตใหม่เหรอใช่เปิดเลยก็แล้วกันไหนเปิดเลยนี่ไงมาแล้วโอ้โหไฟสวยงามมากยังไม่มาค่อยๆขึ้นมาแล้วนี่ไงมีบ้านอัปเดตใหม่แล้วที่สำคัญเราสามารถเปลี่ยนสีบ้านได้แล้วก็เปลี่ยนป้ายบ้านได้ด้วยล่ะนะข้างหน้าบ้านมีคูน้ำด้วยพี่ฝนหมายความว่าไงอ่ะนั่นไงมีน้ำแล้วก็ข้ามสะพานมาเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วมีบ่อน้ำข้างในนี่แปลกๆอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนขอเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนป้ายชื่อบ้านก่อนดีกว่าป้ายชื่อบ้านเลยเหรอใช่ป้ายชื่อบ้านจะเขียนว่าฮาโลวีนเฮาฮาโลวีนเฮาเนี่ยนะใช่แล้วก็จะเปลี่ยนสีบ้านด้วยพี่ฝนข้างในเหมือนกับว่ามีของบางอย่างอยู่นะมีอะไรอย่างนั้นเหรออันนี้ไม่น่าอยู่ในบ้านอะอะไรของนายอะนั่นไงทางขวามือนั่นอะทางขวามือไหนอะมันไม่ใช่โรงจอดรถนี่นะลงจอดรถอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพอเลี้ยวขวาไปมันไม่ใช่ลงจอดรถอ่ะนายหมายความว่าไงเดี๋ยวก่อนว้าวบ้านอย่างสวยเลยข้างหลังนั่นน่ะข้างหลังไหนอ่ะเปียกไปดูดินี่ไม่ใช่ข้างหลังบ้านนี่คือที่ดูทีวีใช่แต่ว่าฉันวิ่งมาตามเพียงให้ไปดูด้านหลังบ้านนู้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอเปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเตาพี่ฝนข้างหลังทำไมมีเหมือนคอกม้าอยู่ด้วยอ่ะนายอ่ะหมายความว่าไงอ่ะมาดูดิเดี๋ยวก่อนใช่จริงด้วยแฮะเห็นไหมฉันบอกแล้วไม่ใช่ลงรถน่ะแต่แบบว่าลอล่าเปิดบ้านไม่ได้นะคะไม่ใช่เจ้าของน่าจะเปิดไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวให้ทุกคนนะเป็นเพื่อนบ้านก่อนโอเคถ้าอย่างนี้ก็เปิดปิดได้ปกติแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนที่นี่น่าจะเป็นบ้านของคุณม้าหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านของคุณม้าแล้วก็พี่เอกก็จะต้องเอาคุณม้าเข้ามาด้วยนี่ไงมีที่อาบน้ำด้วยแล้วขอบอกใช่เหรอใช่น่าจะเป็นที่อาบน้ำให้กับคุณม้าของพวกเรานี่มาแล้วคุณม้าของพี่เอกมาแล้วเหรอขี่คุณม้าเข้าไปในบ้านเลยได้เปล่าได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนฝนจะตกฟ้าจันร้องใช่เหมือนฝนกำลังจะตกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารีบเข้าไปในบ้านก่อนดีกว่ารอฉันด้วยทุกคนนี่ไงที่นี่เป็นที่อยู่ของคุณม้าจริงๆนะพวกเรานี่ไงเพียงกับคุณม้ามาจอดไว้แล้วนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนก็จอดคุณม้าไว้ที่นี่เหมือนกันเอาล่ะนะคุณม้าของพวกเรามีที่อยู่อย่างสุขสบายแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะขึ้นไปสำรวจข้างบนบ้านหน่อยก็แล้วกันของฉันไม่มีที่จอดอะไม่เป็นไรให้คุณม้าอยู่ที่นั่นก็ได้ปลอดภัยเหมือนกันงั้นฉันอาบน้ำให้คุณม้าก่อนได้เลยได้เลยมาตอนนี้เร็วเข้าพี่ฝนไปไหนมีชั้นสองบ้านนี้มีชั้นสองนี่มันห้องใต้หลังคาไหมครับห้องใต้หลังคาว้าวสวยจังเลยนี่คืออะไรอ่ะลอล่าคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะลอล่าสวยมากเลยนี่ไงโต๊ะเครื่องแป้งจริงๆด้วยห้องใต้หลังคาแบบนี้อยากมีในชีวิตจริงจังเลยแต่อยู่ประเทศไทยไม่ได้นะทำไมอ่ะร้อนร้อนเหรอร้อนเดี๋ยวก่อนทุกคนว่าไงพี่ฝนฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาอะไรที่หางตาคืออะไรอ่ะในเมืองอ่ะนะใช่ในเมืองมีอะไรบางอย่างแปลกไปจริงด้วยตอนพี่เอกผ่านขึ้นมาเหมือนเขากำลังจัดเทศกาลอะไรบางอย่างอยู่จัดเทศกาลอย่างงั้นเหรอถ้าอย่างงั้นไม่ได้กาแล้ว
มีอะไรอ่ะพี่ฝนมีความคิดหลายอย่างเลยล่ะคราวเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเราไปในเมืองก่อนดีกว่าถ้างั้นก็พาคุณม้าไปด้วยดีกว่าใช่นี่เลยความคิดแรกเลยก็คืออะไรอ่ะ เราจะพาคุณม้าไปเที่ยวเทศกาลในเมืองกันไม่ทันแล้วพวกเราออกมานานแล้วมาแล้วนี่คุณม้าน่ารักจังล่ะไปเลยได้เปล่าเนี่ยไปได้เลยไปเลยใช่เปล่าใช่ไปได้เลยในเมืองเขาจะจัดงานเทศกาลอะไรกันนะตื่นเต้นจะมัดเลยรู้แล้วว่าเขาจัดงานอะไรกันน่ะงานอะไรกันอย่างนั้นเหรองานวันฮาโลวีนเฮ้ยอันเดียวก่อนรู้ได้ไงอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ไหนอ่ะข้างบนสถานีตำรวจเห็นเปล่าอ๋อนั่นไงจริงด้วยมีแจ็คออเรนทอนอยู่ที่สำคัญตรงน้ำพุนี่ก็มีนะพี่ฝนน้ำพุอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วก็ป้ายสถานีตำรวจฝั่งนี้เขาบอกว่าแฮปปี้ฮาโลวีน2024ด้วยแฮปปี้ฮาโลวีน2024สุขสันต์วันฮาโลวีนทุกคนมาดูอะไรนี่แล้วมีอะไรอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิ๊กมาเถอะนะทางนี้ค่ะทางนี้ตรงนี้มีป้ายอะไรบางอย่างด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เราตามหาแคนดี้คอนฮันน่ะให้เราตามหาแคนดี้อย่างนั้นเหรอถูกต้องแคนดี้ข้าวโพดน่ะเหรอคล้ายๆข้าวโพดแต่ไม่ใช่ข้าวโพดสักหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีระดับความยากความง่ายงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเดี๋ยวพี่ฝนเลือกปานกลางดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะเลือกปานกลาง นี่ไงเราจะต้องออกตามหาแคนดี้ข้าวโพดทั้งหมด20อันด้วยกันทุกคนเตรียมกระป๋องใส่แคนดี้เตรียมแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีไฟฉายด้วยส่วนฉันรับหน้าที่เป็นคนถ่ายวิดีโอเองได้เลยปุ๊กปิ๊กเพราะฉันได้ตอนนี้นี่ไงเราสามารถเก็บได้หนึ่งอันแล้วพี่เอกมองเห็นข้างหน้าด้วยพี่ฝนข้างหน้าไหนอ่ะนี่ตรงนี้อ๋อนี่ไงมีที่น้ำพุนี่เองเก็บได้แล้วเรียบร้อยฝั่งนี้ก็มีไหนเหรอตามมานี่เลยอ๋อนี่งาจริงด้วยหน้าสถานีรถไฟในเมืองเราเจออีกแล้วแล้วก็ทางซ้ายฉันเห็นด้วยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางวันนี้เราน่าจะเดินไปแล้วน่าจะช้าพี่ฝนมีความคิดว่าเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมจักรยานดีกว่าจักรยานอย่างงั้นเหรอใช่แล้วงั้นฉันใช้สเก็ตบอร์ดก็แล้วกันต้องสเก็ตบอร์ดด้วยเหรอก็สเก็ตบอร์ดไปเร็วกว่าพวกเราวิ่งนี่นามานี่เลยตรงป้ายหน้าร้านขายของตรงนี้พี่ฝนรอละก็เจอเหมือนกันค่ะแล้วก็หน้าธนาคารนี่ไงหน้าธนาคารก็มีแล้วก็ตรงนี้รอละเจอที่สนามเด็กเล่นนะคะตรงสนามเด็กเล่นเขาจะมีพัมกินลูกใหญ่อยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงเจอแล้วจริงด้วยโอ้โหนี่พวกเราสามัคคีกันมากเลยหาเจอได้แบบสบายๆทุกคนหน้าเดย์แคร์ก็มีหน้าเดย์แคร์อย่างนั้นเหรอนี่ไงนี่งาจริงด้วยแฮรอด้วยฉันถ่ายไม่ทันนี่งาพวกเบ๊ฉันเจออยู่ที่ส่งพัสดุน่ะนะหน้าที่ส่งพัสดุงั้นเหรอใช่หน้าโรงเรียนก็มีแล้วเข้าทุกคนหน้าโรงเรียนตอนนี้พวกเราเก็บได้8อัน9อันแล้วค่ะพี่ฝนมาดูอะไรนี่เร็วเดี๋ยวก่อนนะหน้าโรงเรียนอย่างงั้นเหรอใช่ที่หน้าโรงเรียนทำไมพัมกินเขาเป็นสีขาวอ่ะน่าจะเป็นเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วก็มีพัมกินแตกต่างกันไปเหรอมั้งแต่ว่าที่อื่นเป็นสีส้มหมดเลยหรือว่าจะมีความลับน่าจะมีความลับอยู่ละมั้งใช่น่าจะต้องมีความลับอะไรหลายอย่างแน่นอนแล้วพวกเราหน้าโรงพยาบาลพี่ฝนนี่งาเจอแล้วตรงหน้าป้ายมีอยู่ด้วยนะนี่งาหน้าป้ายถนนเมืองบรุกเฮเว่นก็มาฉันเจอแล้วนี่งาพวกเราเจอแล้วอันที่13อันต่อไปอยู่ด้านหน้านี่เองพี่ฝนไหนเหรอหน้าสถานีตำรวจนั่นไงหน้าสถานีตำรวจโอ้ยใหญ่แล้วฝนกำลังจะตกงั้นก็รีบเก็บเร็วข้าวก่อนที่ฝนจะตกใช่พวกเรารีบเก็บก่อนที่ฝนกำลังจะตกนั่นไงเจอแล้วตรงหน้าน้ำพุฝั่งนี้ก็มีนะนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วพวกเราฝั่งนี้มีตามเพกมานี่ข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะโรงหนังอย่างนั้นเหรอตรงโรงหนังก็มีใช่นี่ไงเจอแล้ว16แล้วตื่นเต้นจังเลยทางนี้ก็มีทุกคนไหนอ่ะทำไมพี่ฝนได้16ทุกคนได้17หมดเลยเอาจริงเหรอแสดงว่าพี่ฝนลืมเก็บอย่างแน่นอนแหละนี่ไงพวกเราได้18แล้วนะพี่ฝนได้17แต่เดี๋ยวก่อนอ๋อเข้าใจแล้วนั่นไงลืมเก็บอยู่ที่หน้าร้านทำผมน่ะหน้าร้านทำผมเนี่ยนะใช่หน้าร้านทำผมเจอแล้วทางนี้เลยพี่ฝนพี่เอกเจอแล้วเจอที่ไหนอ่ะ
นี่เลยข้างๆร้านขายอาหารข้างๆร้านขายอาหารอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วก็หน้าร้านขายอาหารครบแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้พวกเราเจออันที่19เก็บเลยพี่ฝนแล้วอันสุดท้ายอันที่20กำลังจะมาทางนี้ทางนี้ฉันเตรียมถ่ายคลิปอันสุดท้ายไว้แล้วนี่ไงพวกเราเจอครบแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราจะปลดล็อกได้รถคันใหม่มานะรถคันใหม่เป็นรถพัมกินฮาโลวีนลองเปิดมาใช้ดูดีไหมอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างแต่ว่าเปิดตรงนี้ไม่ได้นี่ไงพี่ฝนเจอแล้วต้องออกไปที่ถนนก่อนถนนยังไงเหรออ้าวแล้วพี่ฝนเปิดได้ไงนั่นปุ๊กปิ๊กเปิดฉันเปิดตรงนี้นั่นของลอล่างั้นพวกเราขึ้นไปบนรถพัมกินกันดีกว่านี่อย่างเท่เลยว่าแต่ว่าทำไมมีกระจกด้านข้างด้วยอ่ะมีกระจกด้านข้างเพื่อที่เราจะได้มองเห็นเรามั้งแล้วด้านหน้าทำไมไม่มีเดี๋ยวก่อนนะนี่เราสามารถเปลี่ยนสีรถได้ด้วยนะมีด้านข้างแล้วรู้สึกเหมือนขับรถตักอยู่เลยจริงด้วยแฮเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะนะงั้นพี่หวนตัดสินใจแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วฉันต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองเหรองั้นเดี๋ยวรอล้าเป็นสีชมพูนะคะเอาละนะเดี๋ยวถอยไปตั้งทางหลักตรงนั้นกันก่อนดีกว่านี่ไงเราจะได้มองเห็นชัดๆนี่โอ้โหรถอย่างเท่เลยมีไฟด้วยว่าแต่ว่าไปไหนกันเนี่ยนี่ไงนี่ไงมาจอดตรงนี้ก่อนฉันขับยากมากเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันแปลกๆก็ไม่รู้ไม่มีกระจกข้างหน้าไงพี่ฝนพี่เอกรู้แล้วทำไมอย่างนั้นเหรอไฟติดอยู่ด้านล่างไฟติดอยู่ด้านล่างใช่ใช่จริงด้วยนี่ไงมีไฟอยู่เห็นเปล่าเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดลงมาดูใกล้ๆก่อนก็แล้วกันแล้วฉันต้องใช้สีเหลืองหรือสีส้มกันแน่เนี่ยสีส้มก็ได้พวกปิ๊กสีอะไรก็ได้สวยทั้งนั้นเลยงานกลับไปสีส้มเหมือนเดิมอยากจะบอกว่าล้อของเขามีไฟลุกด้วยนะล้อของเขามีไฟทำให้พวกเราขับแล้วลำบากงั้นเหรอไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นควันธรรมดามากกว่าพี่คิดว่าที่เราขับลำบากเพราะไม่มีกระจกหน้าหลังใช่ไม่มีกระจกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังมีแต่ด้านข้างใช่เราเลยต้องมองด้านข้างเอาเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนตัดสินใจแล้วทำอะไรอ่ะนี่เราสามารถนั่งข้างหลังรถได้ด้วยแล้วจะขึ้นไปนั่งข้างหลังรถทำไมกันอ่ะอะนั่งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วพี่ฝนจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขับรถแข่งกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฝนกำลังจะตกงั้นก็ต้องรีบหน่อยแล้วใช่ต้องรีบขับรถกลับบ้านแล้วล่ะพวกเราไปเลยนี่ไงโอ้โหอย่างเท่เลยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูลอล่าก่อนขับรถไปไหนแล้วนะอ้าวลอล่าไปไหนแล้วอ่ะลอล่ามาทางนี้แล้วค่ะลอล่าขับดีๆระวังนะจ๊ะลอล่าขับมาได้แล้วค่ะนี่ไงอย่างเท่เลยเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ออกตามหารถฮาโลวีนออกไปตามหากันด้วยนะครับมีหลายระดับมากเลยใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะว่าได้มากี่คันแล้วนะเพียงจะออกไปตามหาอันที่ยากที่สุดให้ได้เลย